ฝอยทองระยองเพิ่งปลดล็อกชัยชนะนัดแรกในรอบ10เกมด้วยการถล่มเอาชนะสงขลาได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เจอกับ TOT ครับทีมที่เหนียวเหมือนกันแต่นัดที่แล้วแพ้ก็ทำให้ทุกอย่างมันเหมือนจะเข้าทางแต่ดูครับนาทีที่30สุดท้ายได้จนได้แล้วก็เป็นตัวนี้อีกแล้วที่ยิงแฮตทริกได้ในนัดที่แล้วครับอามาดูออตาล่าเดี๋ยวตูสังเกตนะครับภาพชาสังเกตด้วยความแข็งแรงของผู้เล่นต่างชาตินะตัวบางก่อนเลยฮะแข็งแรงจริงๆครับเสียท่าเลยครับเกมรับของทาง TOT ลูกนี้เป็นทางด้านของจิรนัทนนทเกตนะครับวีระก็ช่วยไม่ได้ครับนี้ต้องชมเชยออตาล่าเลยแข็งแกร่งมากนี่คุณชัยยงครับเตรียมสายแว่นแล้วเหรอครับตรงนี้เกมที่2ของคุณชัยยงนะครับแต่สุดท้ายตีเสมอได้จนได้ครับโคเน่โมฮัมเหม็ดนาทีที่40พลาดกันเองครับลูกนี้เกมรับของปตท.บอลเปิดจากทางซ้ายนะครับคอสเข้ามาสังเกตลูกสามประตูนะครับแม่ครับตะปบมาข้างนอกซะแม่พลาดครับลูกนี้ลูกสามประตูวันนี้เป็นอุกฤษนะครับเกตครับบอลปลิ้นเข้าหาโคเน่พอดีเลยนะเนี่ยโอ้โหพลาดเลยครับเกมที่แล้วใช้สุจินเกมนี้ใช้อุกฤษนะครับปตท.ครึ่งแรก 1-1 ครับครึ่งหลังมาโยทีลุยแล้วขวาคนนี้โอ้โหชนคานแม่เลือกเน้นๆเลยครับไม่ใช่ใครอื่นนพพลโอ้ดูครับหลบเทรนด์มาได้แล้วขวาลูกนี้คือเจ้าตัวนี้ขาวกาดยิงไกลได้ดีมากนะไม่เข้าเพราะว่าไม่เต็มข้อหรือเปล่า ในแต่ละแมตช์สังเกตแต่เขาต้องมียิงไกลให้เห็นตลอดนะครับโอ้โหวาดไปไม่ได้ครับฟรีคิกลูกนี้ของศิวพงษ์เจริญสินข้ามขานครับเจ้าถิ่นก็เล่นในบ้านครับต้องลุยเอามาดูยิงอีกทีหลุดกรอบออกไปเท้าซ้ายครับข้างถนัดเหมือนกับปลดล็อกเหมือนกันอย่างกินแฮตทริกได้ในเกมที่แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยปตท.ลุยแหลกเลยครับหวังจะประตูแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ไม่คมครับจบเกมครับปตท.ระยองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น